ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์ครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญประจำรายการนะครับคุณอาทิตย์แสวงสุขสวัสดีครับครับพี่ตึกครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของสี่รัฐมนตรีนะฮะเป็นมติของกกต.เมื่อ8มกราครับนะครับเรื่องของสี่รัฐมนตรีซึ่งอาจจะถือครองหุ้นสัมปทานของรัฐเนี่ยอาจจะขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นคำร้องของคุณเรืองไกรนะครับที่ส่งไปตั้งแต่ต้นปี2561ก็กกต.มีมติตั้งแต่มกราและกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับแล้วกกต.ก็มีมติเห็นด้วยว่าเขายังไม่ได้บอกว่ามตินี่เป็นเอกฉันท์หรือมีเสียงข้างมากเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเห็นว่าการถือครองหุ้นเนี่ยมันเข้าข่ายที่จะขาดคุณสมบัติแล้วก็ต้องยื่นให้ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับก็อันนี้ก็คือมันเป็นไปตามมาตราหลักของมันนี่ก็คือมาตรา184นี่มันครอบคลุมสสสวด้วยว่าห้ามถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานรัฐใช่ไหมก็มันไม่เหมือนกับกรณีของคุณดอนปรมัตถ์วินัยคุณดอนปรมัตถ์วินัยมันเป็นกรณีของมาตรา187อันนั้นก็184นี่มันจะบอกว่าอย่าถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานรัฐที่มันมีผลคล้ายๆว่ามีการทำสัญญากับรัฐอะไรหนักเนี่ยนะฮะห้ามไปถือหุ้นกับอันที่2ก็คือของ187นั่นก็คือว่าอย่าถือหุ้นเกิน 5% ถ้าจะถือหุ้นเกิน 5% อันนี้คือ184นะฮะนี่คือ184ก็วรรค2ให้ดูวรรค2ตอนท้ายนะก็คือแบบเป็นแบบว่าเป็นห้างหุ้นส่วนที่รับสัมปทานหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานนะฮะส่วน187เนี่ยมันไม่ได้เป็นบริษัทที่รับสัมปทานแบบของคุณดอนภรรยาคุณดอนนี่ก็เป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นบริษัทที่เป็นพวกหอพักเป็นอะไรแบบนั้นคือเป็นแบบอพาร์ตเมนต์อะเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอะไรทำนองนั้นแหละกิจการให้เช่าห้องพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือถือเกิน 5% ไม่ได้ทั้ง2เคสเนี่ยการร้องเรียนมาจากอะไรจากการที่ไปดูบัญชีทรัพย์สินที่ส่งให้ปปช.นั่นเองไม่ได้ประขุดอะไรเลยนะฮะที่ยื่นปปช.นั่นเองทีนี้ที่ยื่นปปช.นี่เคสของคุณสี่รัฐมนตรีเนี่ยก็คุณเรืองไกรเขาไปคัดมาจากปปช.น่ะมันก็ค่อนข้างจะชัดทีนี้ตอนแรกที่เราฟังมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะคุณเรืองไกรเนี่ยคล้ายๆกับว่าไปเอามาจากปปช.แค่นี้มันจะน่าเชื่อถือเหรอแต่ทีนี้เข้าใจว่ากกต.ก็สอบสวนแล้วกกต.ก่อนที่เขาจะลงมติเขาก็คงไปสอบสวนข้อที่จริงแล้วว่าไอ้ที่ยื่นปปช.เป็นจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขายื่นปปช.มาเนี่ยคุณหมอธีระเกียรติเนี่ยถือ SCC ไป 5,000 หุ้นอะไรเงี้ยนะก็คุณปนัดดาถือ AOT 6,500 หุ้นใช่ไหมคุณสวิทย์นี่ถือ GPSC 90,000 หุ้นเนี่ยคุณไพรินเนี่ยโอ้เพียบเลยฮะคุณไพรินนี่IRPC 490,000 อะไรเงี้ย PTT VTT GC คืออันนี้เต็มไปหมดเก๋าอะไรเงี้ยโอ้อินทัชด้วยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคุณสัมปทานรัฐหมดเลยใช่ไหมก็ทีนี้เขาจะทำยังไงคุณสุวิทย์เนี่ยอาจจะไม่ถนัดคุณสุวิทย์เนี่ยอยู่พลังประชารัฐเดี๋ยวก็คงจะออกแล้วแต่เราก็จะดูว่าคือตกลงมันจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็จะเป็นปัญหาว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าพอโดนกกต.ชี้ปุ๊บเนี่ยแล้วจะออกทันทีก็คือต้องไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็จะชี้ด้วยว่าพอศาลรับเนี่ยศาลรับไว้วินิจฉัยศาลก็จะชี้ว่าต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือเปล่ามันก็อย่างคุณดอนก็ไม่ต้องพ้นก็รอแต่กรณีของคุณดอนเนี่ยเรานับวันผมลองนับวันดูนะฮะนับวันเนี่ยก็คือคุณดอนเนี่ยกกต.มีมติวันที่31 พฤษภารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยก็เป็นวันที่31 ตุลา31 ตุลาครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลา5 เดือนพอดี5 เดือนพอดีแล้วก็ถ้าเราประมาณเวลาใกล้ๆเคียงกันก็5-6 เดือนจากนี้ไปครับ5-6 เดือนจากนี้ไปก็สามนุ่มเคยไม่ใช่เรื่องสี่รัฐมนตรีแต่ถ้าคุณสวิทย์เนี่ยถ้าเขาจะลาออกตามที่บอกสี่รัฐมนตรีพลังประชารัฐใช่ไหมเขาคงไปก่อนแต่อันเนี้ยมันจะมีข้อห้ามคือหมายถึงว่ามันจะเป็นชนักมันจะมีข้อห้ามว่าคือถ้าคุณโดนแล้วปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าจะพ้นจากตำแหน่งใช่ไหมแบบออกตำแหน่งไปแล้วแต่ว่าพอโดนศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้จะไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้อีกเป็นเวลา2 ปีเป็นเวลา2 ปีคือหลังจากที่แบบเนี่ยก็อีก2 ปีเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เลยคือทั้ง4ท่านเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมาหลังที่รัฐบาลนี้พ้นไปแล้วก็คือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหลังจากที่รัฐบาลนี้แบบโอ้อาจจะไปวินิจฉัยตอนมีรัฐบาลใหม่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทั้ง4ท่านนี่ก็คือจับไปรัฐมนตรีไม่ได้2 ปี3ท่านนี่คุณปนัดดาคุณไพรินทร์คุณธีรเกียรตินี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่คุณสุวิทย์นี่อาจจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นเล่นการเมืองชัดเจนก็เล่นการเมืองชัดเจนแต่ว่าก็คือแบบก็จะมีปัญหาคือจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ทั้งนั้นเองครับแต่ทีนี้ถ้าเรากลับไปดูนะฮะกรณีของคุณดอนเนี่ยพอดีก็
ในโอกาสก็จะแถมเรื่องคุณดอนสักนิดหนึ่งดังนั้นคนก็จะบอกว่าสามนุนก็ไม่ได้ใช้ว่าคุณดอนไม่ผิดจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ก็เราจะไปดูกันตอนที่คล้ายๆกับว่าตอนที่ศาลแถลงข่าวแล้วคนก็ข้ามไปไม่ได้ตามไปดูหรอกว่าตกลงคือผมก็ไปตามดูรอบหลังว่าตกลงสามนุนมติศาลเป็นยังไงจริงๆแล้ว มติศาลเป็น6-3นะฮะใช่ครับ6-3คือเราไปดูตอนหลังจริงแล้ว6-3ก็คือว่า3คนเนี่ยเห็นว่าคุณดอนผิด6คนเนี่ยเห็นว่าคุณดอนไม่ผิดครับแล้วประเด็นที่เขาเถียงกันเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เถียงกันเรื่องที่ว่าคือรัฐธรรมนูญบังคับใช้วันที่6เมษายนคุณดอนเนี่ยภรรยาคุณดอนเนี่ยต้องโอนหุ้นให้เหลือน้อยกว่า 5% ภายใน30วันแล้วก็ทีนี้ปรากฏว่าก็เขาก็มาอ้างว่าเขาเนี่ยโอนหุ้นให้ลูกไปแล้วตั้งแต่ประมาณกลางเดือนนั้นแต่ว่าตัวแบบก่อนจะแจ้งบริษัทไปแจ้งมติแจ้งให้บริษัทเป็นการภายในการเสร็จแล้วก็แจ้งบริษัทกว่าบริษัทจะไปแจ้งที่กรมทะเบียนการค้าเนี่ยมันไปถึงวันที่9ตุลาครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยกกต.ก็เคยถามไปเมื่อเดือนสิงหากกต.ก็ถามไปเมื่อเดือนสิงหาถามว่าตกลงแล้วเนี่ยภรรยาคุณดอนถือหุ้นเท่าไหร่กรรมการผู้จัดการบริษัททั้งสองแห่งก็ยืนยันกลับมาว่ายังถือหุ้นเกิน 5% แต่ว่าแล้วมาอ้างตอนหลังว่าแบบที่ยืนยันกลับมาเนี่ยเพราะว่าแบบตอนนั้นเรารายงานตามที่อยู่ในปรากฏในกรมทะเบียนการค้าในความจริงในทางภายในก็คือว่าในทางบริษัทเองเรารู้แล้วว่ามีการถ่ายโอนหุ้น3/6เสียงก็ชี้ว่าไอ้การโอนหุ้นนั้นสำเร็จแล้วการโอนหุ้นให้ลูกนั้นสำเร็จแล้วตั้งแต่วันที่แสดงเกียรติจำนงโอนแล้วแบบจดทะเบียนแล้วก็แจ้งกันในที่ประชุมบริษัทแต่ว่าอีก3คนไม่เชื่ออีก3คนนี้ก็คือคุณจรัญภักดีธนากุลคุณวรวิทย์กังสสิเทียมคุณนครินทร์เมฆตรัตน์นะแล้วก็โอ้ยคุณแล้วก็คืออันนี้เป็นข้อสังเกตของกรรมการกกต.โดยคุณมนัสสุขสวัสดิ์ที่เป็นคนให้ถ้อยคำนะก็คือเป็นคนที่แบบว่ามีตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายๆกับว่าไอ้การทำการโอนหุ้นที่เป็นแบบที่ทำเนี่ยที่ภรรยาคุณดอนโอนให้ลูกชายเนี่ยกกต.ตั้งข้อสังเกตว่าทำขึ้นภายหลังกกต.ตั้งข้อสังเกตว่าทำขึ้นภายหลังแล้วก็ส่วนคำวินิจฉัยที่น่าสนใจนะฮะก็คือของคุณจรัญภักดีธนากุลก็บอกว่าข้อกล่าวอ้างและเอกสารของภรรยาคุณดอนคุณดอนกับภรรยาเนี่ยขัดเหตุผลเนี่ยแล้วก็สภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์และข้อกฎหมายหลายประการแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วก็ลงท้ายก็บอกว่าข้ออ้างที่บอกว่าจะต้องประชุมใหญ่วิสามันรับรองการเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นก่อนจะแจ้งต่อนายทะเบียนไม่มีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นต้องขออนุมัติหรือแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบใช่ไหมแล้วแบบข้ออ้างนี้ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทเองขัดต่อเหตุผลและปกติประเพณีที่เคยปฏิบัติมาข้อที่จริงก็เลยบอกว่าเอกสารต่างๆเนี่ยตามที่อ้างมีเพียงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ระบุว่านางนรีรัตน์ได้โอนหุ้นให้นายเพื่อนแล้วท่านนั้นที่เป็นเอกสารที่มีการนำส่งกรมธุรกิจการค้าซึ่งผู้ถูกร้องรับรองมาแสดงเป็นหลักฐานข้อที่จริงปรากฏว่าเอกสารดังกล่าวบริษัทได้จัดทำขึ้นและนำส่งภายหลังจากที่ผู้ถูกร้องถูกตรวจสอบแล้วคือหมายความว่าหลังจากกกต.ไปตรวจสอบคุณดอนแล้วนะแล้วก็จึงได้มีการนำส่งเอกสารให้กับกรมธุรกิจการค้าใช่ไหมก็คืออันนี้ก็คือข้อคุณจรัญก็สรุปว่าข้อที่จริงจึงน่าเชื่อว่าคู่สมรสของผู้ถูกร้องคือคุณได้ถือครองหุ้นในบริษัทเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา187ก็อันนี้ก็คือเราก็เล่าให้ฟังหรอกย้อนว่าให้ฟังว่ามติมัน6-3แต่ว่าสิ่งที่คุณดอนแกรอดเพราะอะไรก็คือว่าแกรอดเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันดูว่าจำนวนของการโอนหุ้นเนี่ยเสียงข้างมากได้ดูว่าเกี่ยวกับจำนวนของการโอนหุ้นเนี่ยคล้ายๆว่ามันสำเร็จแล้วทำจริงมันเป็นแบบไม่มันเป็นจริงไม่จริงนี่เถียงกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าเขามองว่าเจตจำนงเนี่ยมันสำเร็จแล้วเขาเชื่อว่าจริงนั่นแหละเขาเชื่อว่าจริงแล้วเจตจำนงมันสำเร็จแล้วเพราะมันเป็นไปตามกฎหมายแพ่งว่าเมื่อคุณเจตนาจะโอนแต่ทีนี้คราวนี้ไอ้ตัวหุ้นสัมปทานทั้งหลายเนี่ยรอบนี้ของสี่รัฐมนตรีเนี่ยนะของสี่รัฐมนตรีเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเอก็ท่านแจ้งปปชว่าอย่างนี้แล้วท่านไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงตอนนี้สี่รัฐมนตรีก็ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงก็ต้องเสียเปลี่ยนแปลงตอนที่หมายถึงว่าตอนที่คุณเลืองไกรไปจับเนี่ย คือเป็นตอนที่มันเกินรัฐธรรมนูญมันบังคับใช้มาแล้วรัฐธรรมนูญบังคับใช้เมษาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าบังคับใช้เมษา60อันเนี้ย
ไปคุณเรืองไกรไปร้องประมาณต้นปีที่แล้ว 61. ต้นปี61เนี่ยแล้วก็กกต.ก็ไปตามสอบก็แสดงว่ากกต.ก็เห็นว่ายังถือหุ้นอย่างนี้อยู่ทีนี้จะเลี่ยงยังไงผมยังสงสัยอยู่ครับจะโชคดีหรอก็เหมือนที่พี่ถึกบอกก็คือว่าประมาณ5เดือนประมาณพฤษภาอาจจะทราบผลนะครับก็ต้องรอดูนะฮะสุดท้ายจะเป็นอย่างไรจะรอดเหมือนคุณดอนปรมัตถ์วินัยหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูท่าทีของนายกกันบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของประชานิยมที่ท่านค่อนข้างไม่พอใจของนโยบายพรรคต่างๆตอนนี้หรอครับครับเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์นะครับตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆถึงแม้ว่าจะหาเสียงได้ไม่เต็มร้อยครับแต่ก็เห็นหลายพรรคเปิดนโยบายออกมาต่างครับเขาก็เปิดนโยบายกันเต็มไปหมดซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็จะมีนโยบายที่ผมจะเห็นเน้นเรื่องสวัสดิการเรื่องสวัสดิการเรื่องราคาพืชผลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเรื่องกับคล้ายๆที่แบบว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงหรือจะช่วยเหลือคนยากจนยังไงใช่ไหมฮะปากท้องเราก็เห็นหมดใช่ไหมฮะสปกสปกทองคำเลยเป็นสปกทองคำเลยฮะสปกเป็นที่ดินนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบแล้วก็นโยบายแบบอะไรนะเกิดปั๊บรับแสนที่ติดปากของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วก็มีนโยบายแบบของภูมิใจไทยราคาข้าว70 30อ่ะแชร์ริ่งใช่มั้ยแบบเอาแบบเอามาจากอ้อยอ่ะเอามาจากอ้อยอ่ะใช่มั้ยฮะเอามาแชร์ริ่งจากอ้อยอะไรเงี้ยเออนะก็เป็นอะไรที่หาเสียงกันเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าวันเนี้ยนายกออกมาบอกเลยครับให้คุณพุทธิพงษ์ซึ่งพูดในฐานะอะไรไม่รู้พูดในฐานะตำแหน่งนี้คือโฆษกรัฐบาลนะใช่อ๋อโฆษกรัฐบาลไม่ใช่พลังประชารัฐนะโฆษกรัฐบาลครับแล้วคุณพุทธิพงษ์ก็บอกว่าครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสั่งก่อติดนโยบายพรรคบอกขายฝันแล้วจะทำประชาชนสับสนเนี่ยแล้วบอกว่าผมก็งงๆอยู่นะฮะคือแบบว่าให้แต่ละกระทรวงติดตามนโยบายพรรคการเมืองครับเนื่องจากขณะนี้สู่โหมดการเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆเปิดนโยบายหาเสียงหลายนโยบายไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าทำได้จริงหรือไม่จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามนโยบายต่างๆที่พรรคการเมืองนำเสนอหลายเรื่องพูดถึงการใช้งบประมาณที่มากพอสมควรต้องถึงความเป็นจริงไม่อยากให้ประชาชนมองแบบผิวเผินและสับสนในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ต้องรู้ปฏิบัติจริงหรือไม่ให้แต่ละกระทรวงติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะถ้ามีการบิดเบือนนโยบายรัฐบาลหรือสิ่งที่รัฐบาลทำต้องออกมาชี้แจงทันทีเอ๊ะผมงงมากเลยฮะคือจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือเปล่ารัฐบาลเหรอเขาหาเสียงเนี่ยครับแล้วท่านนายกย้อนไปอ่านกฎหมายพรรคการเมืองนะฮะกฎหมายพรรคการเมืองเขามีอยู่นะมาตรา57นะเขาแบบว่าพรรคการเมืองที่จะเสนอนโยบายเนี่ยเขาต้องแจ้งกกต.เขาต้องรายงานกกต.กกต.เนี่ยต้องพิจารณาว่าคุณมีความเป็นไปได้คุณจะเอางบมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีหมดนะฮะเออนะคือแบบว่าเขามีหมดเลยว่าตกลงเนี่ยคุณจะหาเสียงเนี่ยคุณจะแบบเช่นพรรคอนาคตใหม่ครับบอกสร้างสวัสดิการตั้ง600ล้าน700ล้านเนี่ยจะเอาใช่ไหมจะเอาเงินมาจากไหนคุณต้องแจ้งกกต.นะคุณจะมาขายฝันไม่ได้นะอนาคตใหม่ก็จะแจ้งไปว่านี่ไงตัดงบกลาโหม 30% ใช่ไหมฮะกกต.ก็วินิจฉัยว่าทำได้เปล่าอันนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาทำได้ว่ามันมีกกต.อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงในทางคือแบบจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยที่กกต.มาควบคุมหรอกผมคิดว่าอันเนี้ยเขาต้องชี้แจงประชาชนเองไม่งั้นประชาชนก็ไม่เชื่อกกต.ไม่จำเป็นต้องมานั่งคุมแบบบีบคอพรรคการเมืองหรอกมันเป็นเรื่องที่ประชาชนเองก็มีเขามีสติเนี่ยไม่ใช่บอกคุณแบบอย่าไปคิดว่าประชาชนโง่ประชาชนก็มีวิจารณญาณเนี่ยประชาชนก็มีวิจารณญาณเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออไอ้เนี่ยโอ้ยเกิดปั๊บรับแสนมันจะเป็นไปได้ไงพรรคที่เขาเสนอมาเขาต้องบอกสิเขาเอาเงินมาจากไหนอะไรมาใช่ไหมแล้วค่าโปรฟิตแชร์ลิง70-30ทำได้ไหมครับอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือแล้วอ้าวแล้วทำไมบัตรคนจนยังแจกก็ได้ล่ะอ้าวใช่ไหมฮะผู้สูงอายุนี่ก็แจกกันได้ล่ะไม่มีเห็นไม่มีใครเข้าค้าเลยเขามีแต่เพิ่มขึ้นทุกคนก็เลยมาบอกว่าเพิ่มใช่ไหมในตอนนี้บัตรผู้สูงอายุนี่แบบกลุ่มสวัสดิการก็ร้องไปถึงนู่นแล้ว1,800บ้าง3,000บ้างใช่ไหมเขาไปนู่นแล้วก็ถามว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านนายกจะแบบจะต้องไปหงุดหงิดไหมคือจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่คล้ายๆกับว่ายังไงอ่ะผมก็จะบอกว่าสิ่งที่มันทำกันเนี้ยที่พรรคการเมืองหันมาเน้นตรงนี้กันก็เพราะช่วง 2-3 เดือนมาเนี้ยรัฐบาลก็ทุ่มไงใช่มั้ยช่วงเห็นตัวอย่างใช่มั้ยก็เห็นตัวอย่างก็เห็นรัฐบาลทุ่มใช่มั้ยครับเนี่ยก็คือแบบทุ่มไปแบบที่เคยว่าคนอื่นประชานิยมเนี่ยก็แบบตอนนี้ก็
บางคนก็เลยแซวว่าประยุทธ์นิยมนี่ไงก็ไปแล้วอ่ะก็คนก็นิยมจริงนะครับผมไม่ได้ว่ามันผิดนะก็คนก็นิยมนะแต่ทีนี้ตอนท่านเนี่ยท่านก็ทำได้ท่านหมายถึงว่าตอนทำเนี่ยมันไม่ได้มีข้อจำกัดไม่ได้มีอะไรตอนนี้รัฐบาลนี้ไม่ได้ถูกควบคุมโดยยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ถูกควบคุมด้วยอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับแต่คนอื่นเขาจะถูกควบคุมในอนาคตใช่ไหมในอนาคตก็ถูกควบคุมหมดทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าทุกคนเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาก็ต้องคิดเขาหาเสียงเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วทุกคนต้องรับผิดชอบนโยบายแล้วเหมือนก็คุณบอกว่าจำนำข้าวเนี่ยถามว่าจริงๆท่านจำนำข้าวมันตันจริงนะฮะไม่เกิดรับประหารนะเพื่อไทยนี่ก็ย่อยยับนะฮะในทางการเมืองเพื่อไทยก็ย่อยยับนะไม่ใช่ว่าเขาอยู่ได้นะคือถ้านโยบายนี่มันพังพินาศจริงอะถึงที่สุดถ้าไม่เกิดประหารก่อนเนี่ยเขาก็พังทางการเมืองนะฮะนั้นทุกอย่างเนี่ยนโยบายทางการเมืองเนี่ยผู้คนเขารับผิดชอบเองแล้วก็อันเนี้ยตอนเนี้ยมันก็เลยมีคำถามขำๆว่าตกลงแล้วนายกก็เลยมาเบรกแม้แต่นโยบายของพรรคพลังประชารัฐเองเรื่องสปกเป็นที่ดินแล้วคุณพุทธิพงศ์ซึ่งผมก็ขำว่าคุณพุทธิพงศ์ก็ทำหน้าที่2อย่างใช่ไหมเป็นโฆษกสำนักนายกก็บอกว่าการที่นายกไม่เห็นด้วยกับนโยบายเปลี่ยนสปก 4.1 เป็นที่ดินทองคำเนี่ยก็ถือว่าแสดงว่านายกยังไม่ได้รับการทาบทามจากพลังประชารัฐไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพรรคใดพรรคหนึ่งแต่คุณพุทธิพงศ์เป็นเต็มตัวนะฮะเป็นพลังประชารัฐแล้วก็การที่นายกไม่เห็นด้วยนี่เราสามารถตีความได้เลยแล้วว่าท่านจะไม่รับก็ท่านอาจจะรับก็ได้นี่แล้วก็รับแล้วก็แบบว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นนโยบายรัฐบาลเพราะพลังประชารัฐก็อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ผู้เดียวใช่ป่ะครับก็ต้องมีพรรคอื่นด้วยหาเสียงแล้วอาจจะไม่ได้ทำก็ได้แต่ถ้าอย่างนั้นแล้วใครจะเลือกล่ะก็มีปัญหาอีกใช่ไหมนี่คุณอนุทินเนี่ยก็เพิ่งประกาศนโยบายขายข้าวได้70-30เนี่ยแบ่ง70-30เนี่ยเขาก็70-15-15เขาแต่ว่าเขาก็บอกว่าชาวนาแบ่งพ่อค้าแล้วก็แบ่งโรงสีใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเงื่อนไขของเขาเลยนะใครจะร่วมรัฐบาลเขาต้องเอาเนี่ยต้องเอานโยบายนี้ไม่เอาไม่ได้นะเอางี้เองแล้วท่านในอนาคตเราคิดภาพว่าถ้าสมมติท่านนายกรับไปอยู่กับพลังประชารัฐแล้วก็ไปร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยแล้วถ้าไม่เอานโยบายของภูมิใจไทยเอาแล้วถ้าอาจจะต้องประชาธิปัตย์ด้วยไงต้องเกิดปั๊บรับแสนด้วยไงนี่ขัดใจนะฮะจะเป็นนายกต่อนี่ลำบากนะฮะต้องรับนโยบายทั้งหมดเลยแต่เป็นนโยบายที่ท่านวิจารณ์ตอนนี้นะฮะก็เสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงครับคือทุกพักก็ต้องทำอ่ะเพราะว่ามันแข่งกันแต่ผมก็จริงๆผมคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยแข่งกันเรื่องนี้มากๆก็ไม่ดีหรอกคนจะเบื่อผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นแค่การกระแสจริงๆพรรคการเมืองต้องไปแข่งกับเรื่องอื่นต้องไปแข่งกับเรื่องอื่นเช่นเรื่องคุณจะแบบคุณจะแก้ไขลบล้างผลพวงที่เกิดขึ้น 4-5 ปีนี้ยังไงซึ่งมันมีปัญหาเยอะมากใช่ไหมอย่างเช่นกฎหมายที่ออกไปช่วงแบบไอลอเพิ่งบอกเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมาอาทิตย์ก่อนปีใหม่ออกกฎหมาย45ฉบับครับผ่านกฎหมาย45ฉบับกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์กฎหมายอะไรเต็มไปหมดซึ่งเสร็จแล้วมันไม่ได้มีการพิจารณาอะไรไม่มีการแบบอภิปรายไม่มีอะไรแบบยกมือกันไปหมดไม่ละเอียดฮะยกมือผ่านกันไปหมดเสร็จแล้วมันจะแบบมันจะบอกว่าดีหมดเหรออะไรต่างๆพวกนี้นี่มันเป็นอะไรที่เราต้องมาไล่ลือกันอีกเยอะเลยนะฮะการชูนโยบายเรื่องพวกนี้การชูเรื่องความคิดเรื่องอะไรต่างๆผมว่าอันนี้พรรคการเมืองต้องแข่งกันเสนอเรื่องพวกนี้สมมุติเช่นให้นักเรียนแต่งใบเวทไหมสนับสนุนโลกยกเลิกข้อบังคับอันนั้นได้เสียงนะได้เสียงนะครับตอนนี้ดูเหมือนผู้ปกครองส่วนใหญ่เขาก็จับตาดูนะฮะว่านโยบายเกี่ยวกับลูกหลานเขาแน่แล้วคนนี้จะมีอะไรบ้างนโยบายการศึกษาใช่ไหมฮะไม่ใช่นโยบายเรื่องแจกเงินนะนโยบายเรื่องการให้คนมีความคิดนี่สำคัญที่สุดทำยังไงให้สอนให้เด็กมีความคิดให้เด็กคิดเองคิดเป็นได้มีความมีอะไรอ่ะความรับผิดชอบตัวเองแล้วก็มีเสรีภาพในความคิดแต่มุมนี้พี่ถึกผมมองว่าท่านนายกแปลว่าท่านติดตามข่าวสารมากท่านถึงสามารถที่จะวิจารณ์ได้ทุกนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆตอนนี้ตามโซเชียลอย่างที่หม่อมอุ๋ยว่า พูดถึงหม่อมอุ๋ยแล้วท่านอาจจะก็อึกนะก็รอดูก่อนถ้าไปคำถามท่านก็ยังไม่ตอบเหมือนกันนะ แล้ววันนี้ไปตรงแห้งแอร์หมดเวลาแล้วครับวันนี้คุณอัศกิจแสวงสุขผมปัสสิทธิ์ชัยกบังพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ